าไม่จำกัดผ่าอันเซ็นเซอร์ไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อยาวๆไปเลยช่วงสอนอฮาเฮตอนประเทศไทยใครก็ได้ใช่ที่นี่เอ๊ะทำไมมันเงียบเชียบอย่างนี้ในโรงพักเราเนี่ยฮะแล้วใครบอกว่าวัดจะล้างตารางกำลังจะคึกคืนเงียบไปหมดเลยอ้าวจ้าไม่เห็นผมหรือไงเนี่ยผมสารวัตรย้ายมาใหม่คุณยศน้อยกว่าผมอะลุกมาทำความเคารพด้วยดิอะไรนะทำไมไม่ลุกมาทำความเคารพผมผมเป็นสารวัตรทำไมกูต้องเคารพมึงด้วยล่ะแค่สารวัตรขนาดเมื่อวานนี้กูไปเจอโบสถ์กูยังไม่ไหวเลยเอ๊ะคุณเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่บริเวณวัดโบสถ์วัดผมสารวัตรตำรวจเข้าใจไหมไม่เกี่ยวต้องยกมือไหว้ผมผมไม่ไหว้ไม่ต้องไหว้คุณด้วยล่ะทำไมคุณถึงไม่ไหว้ผมเป็นตำรวจยศใหญ่อะผมไม่ใช่ตำรวจแล้วคุณเป็นใครผ่านโรงผ่านโรงไหนเนี่ยเครื่องแบบตำรวจไปใส่อะอันนี้ตำแหน่งดีไหนลุกมานี่ดิผ่านโรงพาลงเหรอครับแล้วทำไมต้องมีในสายนี่ด้วยอ๋อเป็นพาลงดีเด่นปีหน้าได้นกหวีดแล้วทีนี้ได้เป่าทั้งวันแล้วปี๊ตลกเลยชอบจะว่าแล้วก็แต่งตัวคล้ายๆตำรวจนี่แหละอย่างนี้แหละเอาไปยืนตรงนู้นแล้วนี่ตำรวจที่นี่เขาไปไหนกันหมดอะเข้ากรมหมดเข้ากรมเหรอวันนี้ไม่มีประชุมเนี่ยเข้ากรมไหนอะเข้ากรมไหนวันนี้จะเข้าแบนเนี่ยมาไม่มาเลยเนี่ยไปกินเหล้าอะเมาทะเลทลากันหน้าดูไม่มีใครมาเลยอะเมาทะเลทะลาใช่มันเมาไงทะเลไงเนี่ยเมาทะแหลทะลันนี่แหละทะเลทะลายังไม่เคลียร์มีทะแหลทะลันสถานีตำรวจนครบาลฮาของเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้โรงพักเพื่อประชาชนแต่ตำรวจเป็นซะเองมันจะอยู่กันยังไงประชาชนคุณว่าใครอ่ะคุณต้องว่าคุณนั่นแหละฮะคุณพูดเนี้ยคุณมันเจออะไรยังไงผมสารวัตรทำไมคุณไม่ดูแลเฮ้ยคุณมาขึ้นเสียงได้ไงอ่ะคุณอยากจะย้ายไหมนี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งผมย้ายเนี่ยผมมีรถกระบะบรรทุกคุณได้นี่ผมไม่ได้มาย้ายบ้านนะนี่ไปดูความเรียบร้อยดิฮะตำรวจไปไหนกันหมดไม่รู้มันไปไหนกันหมดมาสายกันทุกวันน่ะหมวดนะหมวดประจำเนี่ยที่รับหน้าที่เนี่ยลงบันทึกประจำวันไปไหนอ่ะหมวดสวัสดีไหวไหมเนี่ยเอายืนตรงๆยืนตรงๆเฮ้หมวดจ่าโมดาบอธิบดีร้อยเวรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องใจสารวัตรคุณใจเย็นก่อนตำแหน่งผมคือสารวัตรเอาให้แน่เอาสักตำแหน่งหนึ่งนี่คุณเป็นหมวดใช่ไหมผมเป็นหมวดไปเมาที่ไหนมาเนี่ยฮะอะไรฮะไปเมาที่ไหนมาร้านแถวๆนี้แล้วคุณไม่ทำหน้าที่เป็นตำรวจที่ดูแลประชาชนนี่คุณไปเมาซะเองนี่คุณเป็นตำรวจอะไรใส่มาแค่นี้ผมเป็นตำรวจครึ่งท่อนตำรวจครึ่งท่อนแต่งตัวแบบครึ่งท่อนที่ผมเคยเห็นนะเขามีแต่ครึ่งท่อนบนนะไม่เคยเห็นให้แต่งครึ่งท่อนล่างอย่างเงี้ยครึ่งท่อนบนผมแต่งเต็มแต่ท่อนล่างผมแบบสบายๆใส่อย่างเงี้ยใช่ได้พาใครมานะนี่คือผู้ต้องหาคดีที่ผมทำสำเร็จแล้วสารวัตรชื่ออะไรเน่งลายพ้อยนี่ตัดสินคดีไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเอาแล้วเอากลับมาโรงพักไหมศาลมีคำสั่งว่าให้ฝากขังผมก็เชื่อฟังศาลก็เลยรับฝากมาฝากขังก็ฝากที่ศาลดิไม่ได้เอากลับมาสอนอทำไมสารวัตรถึงเป็นคนแบบนี้ล่ะถ้าเกิดมีคนเนี่ยฝากสารวัตรต้องออกไปซื้อของอย่างเงี้ยสารวัตรจะรับฝากไหมล่ะรับนี่ไงเห็นไหมต้องรับนะสิมันไม่เหมือนกันเอาไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องเอามันไปจำคุกเฮ้ยจำคุกเออเฮ้ยจำคุกผมจำบ่อยแล้วนี่ผ่านทุกวันเลยตรงไหนอ่ะเอ้ยนี่ไงไอ้ตรงอะไรงามวงวานอ่ะท้องเป็ดงามวงวานอ๋อนั่งรถผ่านแล้วจำไว้จำไว้งามวงวานอยู่ซ้ายมือเลยผมผ่านประจำจำได้จำคุกนี่
คุณพาลงคุณทำอะไรเก็บกระเป๋าให้คุณครับเดี๋ยวเอกสารผมก็ยับหมดโทษเอาพี่พาไปนั่งรอตรงนู้นก่อนไปไปคุณอย่าเพิ่งไปไหนนะคุณนั่งรอผมเลยนะโอเคไอ้เด้งไลน์พอยต์อ่ะคุณโต๊ะคุณอยู่ไหนตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมผมนั่งเล่นเล่นอะไรไปก่อนก็ได้เล่นอะไรไปก่อนก็ได้เมาอย่างงี้เล่นอะไรไปก่อนมึงยิงกูไหมเนี่ยบอกให้เล่นอะไรไปก่อนไม่ใช่เล่นปืนแม่คุณได้รับมุกผมดีจังเลยมันคือปืนแก๊ปปืนแก๊ปหยอกล้อกันไปที่จับมาได้ใช่ไหมใช่อย่าไปยิงกันหนกคงหนกหูปืนเถื่อนดีไม่ดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวทำสำนวนด้วยนะส่งไอ้เน่งไลพอยต์นี่นะกลับไปให้ศาลเขาฝากขังเข้าใจไหมนะลุงทำอะไรเอาดักคุยกับเขาไอ้นี่คดีอาญาเนี่ยเดี๋ยวมันเหงาอย่าไปทำมั่วซั่วนะจ้าเห็นมันยิ้มๆอย่างเงี้ยอ่ะลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนโอเคผมต้องการจะมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันตรงไหนได้ครับตรงนี้ได้ฮะอ๋อตรงนี้ได้เลยเหรอครับได้เลยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมรบกวนฮะผมเมฆมังกรร่อนครับโอ้เมฆมังกรร่อนครับอ๋อคุณใช่ไหมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับผมมากนาโนครับนี่น้ำมันเครื่องอะไรนะหัวเชื้อหัวเชื้อครับผมเองครับเอาแล้วคุณมีอะไรจะมาแจ้งอะไรอ่ะผมจะมาขอลงบันทึกประจำวันนะครับเรื่องอะไรอ่ะว่าผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยหล่อลื่นดีแล้วเผาไหม้หมดจดครับคุณนะมีคนมาแจ้งข้อหาคุณเยอะเลยหาว่าไปหลอกลวงประชาชนคุณเอาหัวเชื้ออะไรไปขายเขาอ่ะอ้าวมีเขามาแจ้งแล้ว20กว่ารายแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้คุณตำรวจเขามาแจ้งผมไม่ได้พูดเองนี่ลงบันทึกประจำวันอยู่นี่ไงขึ้นอยู่ในหน้าจอเนี่ยของผมดีจริงครับ10กว่าปีนะฮะที่ผมค้นคว้าแล้วก็ทดลองกันมาถ้าคุณไม่เชื่อรถผม4คันเดี๋ยวผมเผาโชว์เลยเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนในโซเชียลเขาบอกมาว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนี่หว่าเฮ้ยทำไมคุณพูดอย่างนี้ผมสามารถฟ้องร้องคุณได้นะฮะเอางี้เอางี้คุณมีอะไรมาพิสูจน์พิสูจน์ครับผมถ้าพิสูจน์แล้วก็เชิญด้านนี้เลยครับได้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 เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตพิสูจน์ให้ดูตรงนี้พร้อมพร้อมกันเลยครับแกร็บแกร็บไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่โทษครับผมนี่นามบัตรผมครับเมฆบางคนโอ๊ย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 มาใกล้ๆไม่ด้วยแก๊ปดีแล้วมึงเนี่ยตอนนี้ผมกำลังรับตัวแทนจำหน่ายอยู่นะฮะนี่ๆๆอ่ะคุณลองพิสูจน์ให้ผมดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างครับผมครับผมนี่เผาไหม้หมดจดนะฮะนี่ดูนะครับดูนะครับเขาบอกใช้แล้วมันหนืดไม่หนืดครับผมคุณเอาที่ไหนมาพูดตายเถอะไอสัตว์จะได้หมดตัวเอามาเนี่ยไปตายไปตายปืนแก๊ปปืนแก๊ปอ๋อปืนแก๊ปเหรอคุณจะดูไหมนะคุณตำรวจให้ดูเดี๋ยวขอทดลองก่อนเอาดิมันเผาไหม้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวดูเนี่ยแน่โอ้เป็นไงขออีกทีผมขออีกทีเผาไหม้หมดจดเห็นไหมยังไงยังติดอยู่เลยไม่มีอะไรเหลือเห็นไหมนี่จังของผมดีช้อนมันใหญ่หรือเปล่าอะไรนะช้อนมันหนาไงมีหลายคนที่หาว่าอุปกรณ์ของผมมันหนาไปนี่อย่างบางก็มีครับนี่อย่างบางครับผมลองได้ใช่ไหมได้ครับผมดูครับผมดูครับดูโอ๊ยโทษครับผมอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นามบัตรผมครับเหยียบพันลงไปนามบัตรเลยใช่ครับพี่สนใจให้ผมรีวิวได้นะรีวิวสิครับโอ้ยข้างในก็ไม่มีโทรศัพท์ดูหรอกครับเอาดูดิมันไม่หมดจดยังไงครับผมนี่ของผมดีจริงเชื่อผมเหรอพี่ขอดูนี่คุณพี่ดูนะครับเนี่ยนี่เป็นไงเห็นไหมกระทงไม่หมดจดกระทงมันเล็กไปอ่ะอะไรนะกระทงมันเล็กอะดิอุ้ยพี่ถ้าใหญ่ขนาดนี้มันจะเปลืองของนะฮะเอ้าแล้วของคุณดีจริงคุณจะกลัวเปลืองทำไมอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่
เอาไงเดี๋ยวผมจะทดสอบขั้นตอนสูงสุดให้ดูโดยผมเสียเงินเป็นแสนจ้างนักวิชาการมาทดลองให้พี่ดูคุณมีนักวิชาการมาทำให้แล้วถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างที่ผมพูดรถผม4คันเดี๋ยวผมเผาโชว์เลยก็ดีครับเพราะว่าเป็นการยืนยันให้กับผู้บริโภคได้รู้มาด้วยว่าคุณมีผู้เชี่ยวชาญมายืนยันผมไม่ชอบเพื่อนนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยผมรบกวนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เชิญครับเชิญครับเฮ้ยต้อนรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือใครอ่ะนี่ใครอ่ะโหจับครั้งเดียวดีไหมเนี่ยไอ้นี่ขังอะไรเนี่ยใจเย็นใครอ่ะใครใครเอ้านี่ผู้เชี่ยวชาญไงคุณคือด็อกเตอร์ครับผมด็อกเตอร์ทำไมเปลี่ยนสภาพนี้ล่ะฮะอ๋อถ้าเป็นคนง่ายๆครับผมมันง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเสื้อเขาไปใส่สักทั้งตัวเลยมันคนติดดินกางเกงก็ขาสั้นนี่ผมบอกให้ฟังนะกว่า10ปีที่มอของเปรมมีด้วยเหรอมหาลัยเนี่ยมีที่เขามันเป็นสถาบันใหม่ท่านทำวิจัยอยู่ท่านเรียนมอของเปรมนะครับครับผมเรียนมากี่ปีครับ2ปีครับผม2ปีคดีอะไรครับเรียนเอกอะไรครับภาควิชาภาควิชาภาควิชาอะไรมันจะหลุดแล้วมันจะหลุดแล้วถามไปถามมันจะหลุดเนี่ยคุณดูคุณดูจะให้ท่านมาทดลองเดี๋ยวผมให้ท่านทดลองให้ดูมาผู้เชี่ยวชาญลองทดลองดูนะครับว่าของแท้เปล่าดีครับผมของดีเหรอเป็นมันไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเป็นไงพี่ทั้งคู่เลยอ่ะเชื่อเมื่อของดีเออเชื่อเลยไอ้นี่ผู้ผลิตและไอ้นี่จำหน่ายใช่ไหมก็ไอ้ที่ผลิตคุมจำหน่ายทดลองทดลองแต่ผู้เชี่ยวชาญไงก็ต้องผู้ผลิตไงอ่ะใช่ไงแล้วคุณเนี่ยชื่ออะไรเมฆอะไรนะผมเมฆมังกรล้อคุณเป็นผู้จำหน่ายครับผมเอางี้เพราะว่ามีประชาชนมาฟ้องร้องผมเยอะคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนได้ไหมไอ้ผลิตภัณฑ์ของผมนำเข้าจริงๆนะครับนำเข้าจากที่ไหนอ่ะนำเข้ามาจากข้างนอกเอามาในโรงพักเนี่ยครับผู้เชี่ยวชาญเชิญในนี้ฮะผู้เชี่ยวชาญครับผมเดี๋ยวขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงครับผมถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอุปกรณ์ตรงเนี้ยผมว่ามันจะเผาไหม้เร็วไปตรงนิ้วท่านได้ไหมผู้เชี่ยวชาญอ๋อไม่ใช่ปัญหาครับขอนิ้วยืดไม่ได้เลยครับผมขอนิ้วแหมนี่ท่านผลิตเองดูเหมือนท่านยังไม่มั่นใจลองใช้ผลิตภัณฑ์ท่านเลยกว่า10ปีครับที่ท่านลองมาดูท่านครับอยากโกหกนี่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมจับได้นะครับเดี๋ยวหน่อยคุณตำรวจครับฮะคุณต้องทำคุณต้องทำคนอื่นก็ได้คนฮะคนอื่นก็ได้ใครอะผมขอลองท่านก่อนได้ไหมผมขอลองท่านนิดเดียวนิดเดียวท่านก่อนท่านก่อนท่านอย่าสะบัดฮะปล่อยให้มันเผาเองเผาไหม้หมดจดจริงครับมันไม่หมดจดอะเดี๋ยวหาว่าผมรู้กันเขาเป็นนักเคมีของผมคนอื่นก็ได้คนอื่นก็ได้เอาไปยืนยันผมจะเชื่อผมไม่เชื่อไม่เชื่อเชิญนิ้วเดียวธรรมดาไปสองนิ้วก็เผาไหม้หมดจดสองนิ้วเลยสองนิ้วครับสองนิ้วเลยครับผมเข้ามาเองนะฮะหนูกระหายครับไปเป็นไงครับไหนคอยดูชัดสองนี่สองนิ้วเหรอสองนิ้วครับเดี๋ยวจะหาว่าไอ้นี่พวกกันแน่ๆเลยเอาตำรวจได้ไหมตำรวจก็ได้ทำให้ผมเห็นกับตานี่พี่น้องประชาชนจะได้เชื่อถือผมกล้ายืนยันผลิตภัณฑ์ของผมมากนาโนได้เผาไหม้หมดจดโอเคหมดลองทำไมล่ะกูบาลากูฮะบาลากูอะไรทำไมต้องเป็นกูมาใช่ครับ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 ฝนเหี้ยอะไรทำไมอ่ะเอาชัดๆเล่นมาดูสิเอามามามาเดี๋ยวจะหาว่ารู้กันครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเดี๋ยวจะให้ลองกันเลยอ่ะฮะหมดลองดูบาลากูบาลากูฮะอะไรนะบาลากูอะไรทำไมต้องเป็นกูนี่ไงได้แล้วบาลากูบาลากูเมื่อกี้กี่นิ้ว2ดีดเขาเป็นตำรวจห้าเลยห้านิ้วเลยห้านิ้วผมก็เป็นห้านิ้วเลยเลยห้านิ้วเลยยังไงก็เผาไหม้หมดจดใช่ครับเอางี้ผมขอห้านิ้วนี้แล้วก็ลาดขึ้นมาตรงนี้ใช่ครับผมนี่ก็คึกเขินนะครับอะไรนะไปร้องไปร้องอะไรนะไม่ได้ต้องร้องตรงตรงลุกตรงตรงตรงครับผมตรงนี้นี่ตรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบรรพบุรุษบรรพบุรุษอะไรถามกูก่อนไหมมึงน่าจะเล่นบรรพบุรุษไหมบรรพบุรุษไหมบรรพกูถามกูก่อนไหมมึงเหี้ยพากูเสียไปด้วยโอเคครับผม
ลองดูดีดีพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดดีดีเอางี้ดีกว่าคุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับขอดูคุณเลยดีกว่าเจ้าของอะไรนะคุณต้องกล้าผมลองมาตลอดคุณลองกับคนอื่นนะคุณยังไม่ลองกับคุณเลยเอางี้ดีกว่าครับคุณไม่เชื่อนะฮะอะไรอีกอะอันนี้นามบัตรของผมอันเก่าคุณก็ให้ผมมาแล้วเอ้าไม่คนละอันกันนะดับเร็วดับเร็วกูไม่ดับด้วยนะกูใจถึงกูใจถึงมึงต้องดับให้กูปล่อยให้ไหม้อยู่แล้วเดี๋ยวดูนะปล่อยไหม้มาโซเชียลด่ามึงคนเดียวกูไม่ดับจุดนี้จุดเลยไม่ดับอยู่แล้วกูคุณตำรวจคุณจะลงบันทึกประจำวันให้ผมไหมเดี๋ยวผมจะลงให้นี่ไงเดี๋ยวเหม็นเหี้ยอะไรไม่ไหม้เลยคุณลงบันทึกประจำวันให้ผมด้วยลงบันทึกประจำวันได้ได้ผมเสียหายนะเอาลงเลยลงเลยผมเสียหายเขียนไว้ครับโทษครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเนี่ยคีย์ตามนามบัตรผมเลยครับนี่อะไรครับผมอะไรเนี่ยเมฆครับผมเมฆมังกรร่มฟิชโบนอะไรครับเนี่ยฟิชโบนคุณก็จะจริงจังขนาดไหนผมไม่รู้ไงผมเป็นคนซื่อนะโอเคเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ของคุณผมยึดไว้เป็นหลักฐานก่อนเฮ้ยยึดไม่ได้ดิอ้าวทำไมล่ะครับเป็นของผมอ่ะไม่ได้อยู่บนโรงพักแล้วตำรวจเขายึดได้ดิเอาไว้ทดสอบคุณไปนั่งลองดูก่อนเอ้แล้วคุณต้องลงมาที่ประจำวันให้ผมนะเดี๋ยวผมจัดการให้ลงมาครับผมโอ้วันนี้แต่ละคดีวุ่นวายสางเมาเลยเนี่ยครับผมพี่เอานามบัตรไปด้วยมีอะไรพี่โทรหาผมแม้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะลองดูก่อนโอเคนี่อันนี้เก็บไว้เลยนะลงบันทึกประจำวันแล้วมีอะไรบ้างในกระเป๋าอะนะฮะพูดดีพูดดีพูดดีอะไรอะไรฉันจะไปขายของเข้าใจพูดดีอะไรเนี่ยพูดดีคุณพูดดีสัตว์อะไรแม่ไอสัตว์ฮะเป็นเหี้ยอะไรไอสัตว์ฮะพูดดีพูดดีอะไรอะไรพูดดีงาเปล่างาเปล่าพูดดีจะไปขายของแล้วอะไรขายของคุณบอกคุณลูกคุณพูดดีมีกระบาดนะอะไรพูดดีใครก็ได้มึงถังแบบเดียวเปล่าไอ้สัสแม่งหลายทีไอ้เหี้ยพูดดีพูดดีพูดดีสัตว์พูดดีอะไรพูดดีอะไรเอาหัวพูดดีเอาหัวเอาหัวพูดดีเอาหวะพูดดีฮะพูดดีอะไรอะไรแม่คุยมาดิพูดดีอะไรจะไปขายของแล้วคุณบอกคุณลูกคุณอย่างนี่ไม่ทำไมอะไรอะไรนี่เดี๋ยวก่อนลูกไรพูดดีอะไรพูดดีทำไมทำไมอะทำไมทำไมทำไมเอาหวะทำไมเอาหวะทำไมเอาหวะเอาหวะนี่ครับนี่นามบัตรผมครับบัตรอะไรถอดได้ปล่อยว่าเฮ้ยน้องๆพูดดีพูดดีพูดดีนี่นี่ไปมีเรื่องอะไรกับตำรวจไม่ใส่หมวกกันน็อกใช่ไหม yes ขับรถย้อนสอนใช่ไหม yes ไม่พกใบขับขี่ใช่ไหม yes แม่เฮ้ยพูดดีพูดดีพูดดีอะไรอะไรอะไรทำไมพูดดีกูแม่งเลยกับใครก็ได้สัตว์ฮะพูดดีอะไรทำไมพูดดีพูดดีทำไมเอาหรอเงาหรอทำไมเงาหรอทำไมเงาหรอเงาหรอเงาหรอเราทำความเหมือนไอ้เหี้ยแม่งทำดีหลังกล้องเหรอมึงอ่ะไอ้คุณบอกให้ลูกคุณพูดดีหน่อยแม่งคุยมันเลยแม่พูดดีพูดดีพูดดีของแล้วนี่สารวัตรมองเขาเนี่ยไอ้น้องเจ๊เย็นน้องเจ๊เย็นพูดดี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 อะไร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 ฮะพูดดีทำไมอะไรทำไมฮะเอาหรอเอาหรอเอาหรอฮะเอาหรออะไรพูดดีไอ้น้องๆๆๆใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นอะไรพี่เป็นสารวัตรที่นี่สารวัตรอะไรหนูตกดาวหลุดเลยไอ้น้องๆให้เกียรติหน่อยให้เกียรติหน่อยมีอะไรกันน่ะค่อยๆอธิบายกันดิใครก็ได้มึงอ่ะขอเครื่องแบบเนี่ยนอกป้อมกูได้ทั้งป้อมอ่ะตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วครับสารวัตรมันทำไมกันน่ะมีปัญหาผมตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วมันเรื่องอะไรกันไม่ต้องมาขอโทษด้วยไม่ต้องมาขอโทษขอโทษต่อหน้าเลยไอ้ขอโทษอะไรไม่ขอโทษไงไม่ขอโทษล็อกรถเลยนะเว้ยพี่ล็อกรถเลยนะเว้ยไหนนะล็อกรถเลยนะเว้ยอะไรอะไรทำไมอะไรทำไมทำไมเอาหัวเอาหัวเอาหัวจะโยกกล้องทำไมอ่ะเอาแน่ไหมมึงแน่ไหมมาดิมาดิมามาไม่เอาโอ้แม่ไม่ต้องบอกไม่เอาไม่เล่นเหมือนกันเสี่ยงเดี๋ยวเสี่ยงรถตกนี่ลูกคุณอ่ะใช่ลูกคุณเห็นว่าเขาทำผิดเนี่ยไม่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ทะเบียนรถก็ไม่มีพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอะไรพูดอะไรอ่ะไม่มึงอ่ะพูดอะไรบ้างยังพูดอะไรเดี๋ยวไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวตัวนี้เอางี้เอางี้เอางี้
้จะเอาเข้าคุกจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไม่เกี่ยวแม่นะแม่จะไปขายของแล้วไปขายของเนี่ยพี่ครับพี่ถ้าจะขายของผมฝากด้วยมากนาโนครับผมทำไม่ลูกเชิญครับทำไม่ลูกแม่ครับผมมึงถอดเครื่องแบบเดียวกูว่าเฮ้ยไม่ได้ตำรวจเอาหมดอ่ะผมเอ็งเลยผมวัดทุกเบอร์อ่ะเฮ้ยน้องใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยไวๆเฮียอะไรไอ้สัตว์ฮะกูทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลุงเป็นพานโรงอ่ะนี่ปล่อยตำรวจเขาเคลียร์กันดิมึงถอดเครื่องแบบต่อยกับกูไหมเดี๋ยวคุณเป็นใครเนี่ยของจริงนั่นลูกกูนั่นลูกกูไอ้สัตว์อย่างไรกันนักหนาฮะต้องมาถ่ายตายเลยกูไม่แท้แล้วแม่ไอ้ถามว่าเอาที่มันล้นร้านหมดสารพัดมันอะไรกันวะเอาลูกเมียกูไปไหนหมดอ่ะพี่ครับน้ำปั่นกูยังใช้ไม่หมดเลยสัตว์เอ้ยแกกันบริษัทฮาไม่จำกัดฮาอันเซ็นเซอร์ไม่คัดไม่ตัดไม่ต่อยาวๆไป